สนับสนุนโดย Private Car Rent รถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลาโตโยต้าเคยปล่อยภาพรถยนต์ต้นแบบ Compact Cruiser EV มา1ครั้งแล้วเมื่อปี2021ที่ผ่านมาและล่าสุดโตโยต้าได้ปล่อยภาพเติมเติมของรถยนต์ต้นแบบ SUV ดีไซน์สุดล้ำคันนี้ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงว่าโตโยต้าอาจนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อขึ้นรายการผลิตจริงในอีกไม่ช้านี้สำหรับ Toyota Compact Cruiser EV นั้นเป็นหนึ่งในรถยนต์ต้นแบบจำนวน15รุ่นที่ถูกเผยโฉมออกมาเมื่อช่วงปลายปี2021ที่ผ่านมาโดยระบุว่าได้รับการออกแบบโดย Toyota Europe Design Development ในประเทศฝรั่งเศสและ Toyota Compact Cruiser EV รุ่นนี้ยังสามารถคว้ารางวัลการออกแบบยอดเยี่ยม Car Design Award ปี2022มาครองในสาขารถยนต์ต้นแบบซึ่งเปรียบได้กับรางวัลออสการ์แห่งการออกแบบรถยนต์โดยมีนิตยสาร Auto and Design เป็นผู้มอบรางวัลนี้สำหรับ Compact Cruiser EV ทาง Toyota ตั้งเป้าสำหรับจับกลุ่มลูกค้าอายุน้อยและเน้นการใช้งานในชีวิตประจำวันรวมถึงกลุ่มลูกค้าที่ชอบเดินทางไปทำกิจกรรมนอกบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ Toyota เองก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดทางด้านเทคนิคของตัวรถต้นแบบรุ่นนี้ออกมาแต่คาดว่าจะใช้แพลตฟอร์ม ETNGA คล้ายกับรุ่นพี่อย่าง Toyota BZ4X นั่นเองจากภาพตัวรถที่ถูกปล่อยออกมานั้นจะเห็นได้ว่างานดีไซน์ของ Toyota Compact Cruiser EV จะมีลักษณะคล้ายกับ FJ Cruiser ที่เคยโด่งดังในอดีตและมีขนาดใกล้เคียงกับ Suzuki Jimny เสียมากกว่าโดยเหมาะสำหรับการใช้งานในเมืองเป็นหลักและขับขี่ออกไปนอกเมืองเป็นครั้งคราวสำหรับรูปลักษณ์ภายนอกของ Cruiser EV ทาง Toyota ได้มีการเพิ่มเติมราวหลังคาซึ่งถูกออกแบบขึ้นเป็นพิเศษซึ่งมีลักษณะพาดยาวไปจนถึงประตูด้านท้ายแถมด้วยบันไดด้านข้างเพื่อเสริมความบึกบึนยิ่งขึ้นพร้อมด้วยซุ้มล้อสีดำขนาดใหญ่ที่ถูกออกแบบเป็นชิ้นเดียวกับกันชนหน้าและกันชนท้ายซึ่งโดยรวมแล้วถือว่าเป็นงานออกแบบที่ดึงดูดสายตามากเลยทีเดียวส่วนในด้านขุมพลังเครื่องยนต์ของ Cruiser EV ปัจจุบันทาง Toyota ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดทางด้านเทคนิคและขุมพลังของรถยนต์ต้นแบบ Compact Cruiser EV ออกมาแต่ดูจากชื่อก็แสดงให้เห็นได้ว่ารถรุ่นนี้จะถูกขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% ในขณะที่เวอร์ชั่นจำหน่ายจริงคาดว่าจะมีรูปลักษณ์ไม่แตกต่างไปจากนี้มากนักและหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทาง Auto Car News จะรีบนำมาอัปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับ Auto Car News ขอบคุณครับ